ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของไก่ย่างครับคุณผู้ฟังครับแต่เช่นเคยครับไก่ย่างธรรมดาก็คงไม่ใช่ประชารัฐพัฒนาชาติครับของเราต้องพิเศษหน่อยครับคราวนี้เป็นไก่ย่างเขาเรียกว่าไก่ย่างกังหันคุณผู้ฟังนึกถึงชิงช้าสวรรค์ไหมที่มันหมุนติ้ว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 เนี่ยแหละครับเขาเอาชิงช้าสวรรค์เนี่ยมาออกแบบกลายเป็นไก่ย่างที่มันหมุนเป็นกังหันเลยครับคุณผู้ฟังหมุนไปด้วยย่างไปด้วยหมุนไปด้วยย่างไปด้วยแล้วเขาเป็นเจ้าแรกเป็นนวัตกรรมย่างไก่ไร้ฟันกันฝุ่นด้วยนะวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของไอเดียไก่ย่างกันหันเจ้าแรกของประเทศไทยครับอยู่กับคุณวรวิทย์สว่างอารมณ์นะครับท่านเป็นเจ้าของไอเดียนี้แล้วก็ถ้าใครผ่านไปนครนายกนี่ไปติดตามไปซื้อทานกันได้นะครับสนทนารายละเอียดกับคุณวรวิทย์นะครับคุณวรวิทย์อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์ครับสวัสดีครับผมดูข้อมูลนะคุณวรวิทย์ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันคือเราก็ไก่ย่างมันก็ต้องเสียบไม้เนาะแล้วก็ปิ้งย่างกันอยู่บนเตาถ่านจะเป็นตะแกรงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ละแต่ทีนี้ไอ้จับมันมาขึ้นชิงช้าสวรรค์เลยนะเป็นกังหันหมุนไปหมุนมาที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณวรวิทย์ครับตอนหน้านี้คือผมทำงานประจำอยู่ครับผมแล้วก็พอจะออกงานมาอยู่บ้านนะครับจะอยู่กลับมาดูแลพ่อครับครับก็เลยคิดว่าผมจะหาอาชีพอะไรสักอย่างนึงเพื่อทำอยู่ที่บ้านนะครับจะได้อยู่กับพ่อด้วยตอนแรกก็คือทำงานเป็นพนักงานประจำนี่แหละใช่ครับผมแล้วต้องกลับไปดูแลคุณพ่อกลับบ้านกลับไปนครนายกเนาะใช่ครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีอาชีพต้องประกอบกิจการอะไรสักอย่างนึงล่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงต้องเป็นไก่ย่างแล้วไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดาด้วยไก่ย่างขึ้นชิงช้าสวรรค์เนี่ยครับครับผมก็ดูแล้วที่นครนายกเนี่ยก็จะมีร้านขายไก่ค่อนข้างเยอะผมก็เลยมองว่าถ้าที่เขามีร้านขายไก่เยอะเนี่ยน่าจะมีความต้องการที่จะซื้อเยอะผมก็เลยคิดว่าผมจะขายไก่ย่างเหมือนเขานี่แหละแต่ผมจะทําไม่ให้เหมือนเขานั่นสินั่นสิผมเป็นเริ่มต้นแล้วมันมาได้ยังไงครับไอเดียที่มันมาหมุนอย่างเงี้ยครับมาเป็นกังหันเลยเนี่ยครับผมตอนผมทำงานประจำเนี่ยผมเคยได้ไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็เห็นชิงช้าสวรรค์เนี่ยคือใหญ่เลยคือนั่งรถผ่านแล้วมันเห็นมากเลยผมก็ประทับใจความโดดเด่นของเขาผมก็เข้าไปถ่ายรูปไปชิงช้าสวรรค์ถ่ายรูปมาครับผมแล้ววันหนึ่งก็พอจะคิดทำไก่เครื่องย่างไก่เนี่ยผมก็เปิดโทรศัพท์ไปก็เห็นรูปไอ้ที่เราถ่ายกับชิงช้าสวรรค์เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำเป็นเครื่องย่างไก่ได้ผมก็เลยออกแบบเครื่องย่างไก่เนี่ยคือปกแบบมาจากชิงช้าสวรรค์เลยครับคือปกติอ่ะเราไม่เห็นมันเป็นชิงช้าสวรรค์นะมันไม่เป็นหมุนตามเหมือนกังหันใช่ไหมที่หมุนตามแนวตั้งนะปกติเราก็จะเห็นไก่ที่มันหมุนตามเขาเรียกอะไรนะเอาไก่ไปเสียบแล้วก็หมุนรอบตัวเองใช่ไหมใช่ครับผมแต่นี่มันหมุนแบบอีกแบบนึงเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นวิศวกรด้วยหรือเปล่ามันถึงแบบไอเดียอย่างนี้มันถึงมาได้เนี่ยครับคุณวรวิทย์ผมตอนที่ทำงานอยู่นะครับผมเป็นบริการอินจิเนียร์คือผมมีหน้าที่ที่จะทำเพื่ อเครื่องหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องที่พนักงานเนี่ยทำงานง่ายขึ้นผมก็เลยมีความรู้เรื่องเครื่องกลพวกนี้ครับครับแล้วมันพอดีพอดีเลยนะพอมันหมุนอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับหมุนแล้วได้ความร้อนไปเรื่อยๆหนังก็จะกรอบไปเลยนะครับเราทดลองนานไหมหลังจากที่เราพอไอเดียมาละต้องทำเป็นกังหันอย่างนี้ละเป็นชิงช้าสวรรค์อย่างนี้ละครับผมก็6เดือนนะครับ6เดือนผมแกะจากชิงช้าสวรรค์แล้วก็แก้ไปแก้มาแก้แล้วก็กลายเป็นกังหันแบบนี้แหละครับอย่างที่เห็นนะครับเพราะแรกๆมันก็อาจจะยังไม่สมูทดีนักมีทั้งสุกไปไหม้ไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับเป็นเรื่องเป็นความร้อนนะครับมันทำให้ระยะในหลายอย่างมันต้องแก้ใหม่ครับหกเดือนเลยนะกว่าจะลงตัวพัดดิบพอดีหนังกรอบไม่ไหม้แบบโอ้ยแล้วที่สำคัญคือไม่ฝุ่นไม่เข้าไม่มีควันด้วยครับผมไม่มีควันแล้วเค็มได้เลยว่าเป็นเจ้าแรกของไทยด้วยนะใช่ครับผม ของเราเนี่ยครับเราต้องมีอะไรพิเศษกว่านั้นไหมคือนอกจากไอ้ไก่ของเราที่อยู่ในกังหันตู้วอลลุ่มเลยใครมาเห็นก็สะดุดตาเลยเนี่ยมันต้องดูวัตถุดิบด้วยไหมครับเรื่องของตัวไก่ว่าไก่ต้องจากที่ไหนอย่างไรเครื่องปรุงจะหมักอะไรยังไงอันนี้ต้องมีสูตรด้วยไหมมีครับผมครับต้องบอกว่าเริ่มแรกผมก็ใช้ไก่เนื้อธรรมดาแต่ว่าผมสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วก็คือรสชาติเป็นยังไงคือยังไม่โดนยังคือว่ายังไม่ประทับใจเราหมายถึงเนื้อไก่เนื้อธรรมดายังไม่โดนใช่ครับผมครับผม
ก็เลยผมไปต่อหาไก่จากหลายที่ครับผมครับก็มาเจอไก่อันนี้ที่ว่าเนื้อเขาแน่นแต่ไม่เหนียวคือถ้าไก่เนื้อเลี้ยง45วันนี่น้ำหนัก1กิโลถึง2กิโลแล้วนะของเขาเนี่ยเลี้ยง80ถึง90วันแต่น้ำหนักอยู่ที่กิโลหน่อยๆเองแต่ว่ารสชาติเขาดีใช้เวลาเลี้ยงมากกว่าแต่ว่ารสชาติดีกว่าครับตัวเล็กกว่าแต่รสชาติดีครับเนื้อแน่นไม่เหนียวมันเป็นไก่พันธุ์อะไรครับอย่างนี้เป็นไก่สายพันธุ์จากทางอีสานนะครับผมอ๋อต้องเฉพาะตัวนี้แหละถึงจะได้แบบเนื้อนุ่มเนื้อเหนียวแบบกำลังพอดีใช่ครับผมแต่ว่ามันก็ต้องเลี้ยงนานขึ้นใช่ไหมเหมือนกับสายพันธุ์ไก่เขาคืออายุไก่เขาต้องประมาณเนี้ยครับแต่พอดีกับการย่างอันนี้เราได้ไก่ละสายพันธุ์นี้ได้ละนี้ก็ต้องอยู่ที่เครื่องปรุงเราด้วยว่าสูตรเฉพาะของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีการหมักครับไก่ก็เป็นลักษณะของไก่หมักแล้วก็จะมีสูตรของผมที่ผมคิดว่าตั้งหากเลยคือเรื่องของน้ำชาไก่เพื่อจะต้องการให้ไก่มันหนังกรอบด้วยนั่นสิใช่ครับผมดูตามรูปเนี่ยโอ้โหคือนึกสภาพเลยนะแบบมันคือกรอบบางอ่ะน่าจะแบบนะ เหมือนกับอบแรงดันอะไรอย่างนั้นเลยนะใช่ครับลักษณะเหมือนกับการใช้แรงดันความร้อนนะครับเข้าไปทำที่ตัวไก่ครับครับมันต่างกันไหมระหว่างการย่างของเรากับกังหันอย่างนี้กับที่เขาย่างเตาธรรมดากันเนี่ยความแตกต่างก็คือผมเนี่ยใช้ไฟเนี่ยไปเผาแผ่นกระเบื้องให้ร้อนแดงเหมือนกับถ่านนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยครับดันกันแล้วก็เอาไก่ไปผ่าเข้าไปในความร้อนนั่นเลยอ๋อคือเอาไฟเนี่ยไปทำให้กระเบื้องมันร้อนแล้วค่อยเอาไก่เนี่ยไปผ่านความร้อนจากกระเบื้องอีกทีนึงใช่ครับผมย่างด้วยความร้อนไม่ได้ย่างด้วยไฟครับโอ้ไอเดียนี้แบบสุดยอดเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เอาความร้อนโดยตรงมาโดนตัวไก่เนาะใช่ครับผมอันนี้หลังจากมันไหม้ไปเยอะแล้วด้วยใช่ไหมถึงมันได้ข้อสรุปวิธีอย่างนี้ตอนนี้เท่ากับว่ามันกลายเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยใครไปใครมาที่นครนายกเนี่ยต้องมาแวะทานกันก่อนต้องแอบกระซิบถามครับต่อวันเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปริมาณไก่ที่เราย่างไปกี่ร้อยตัวกี่พันตัวแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยผมประมาณ3คือจะขึ้นประมาณ3รอบถึง4รอบก็คือ36ตัว48ตัวอย่างเงี้ยครับแล้วแต่วันนะครับนี่คือโดยปกติ 30-40 ตัวขึ้นแน่ๆครับผมเป็นตัวนะไม่ใช่เป็นซีกนะครับผมแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์นี่เพิ่มขึ้นอีกกว่านี้อีกด้วยไหมอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือผมจะขายตอนนี้ก็คือขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่วันมาต่อมาก็คือต่อไปจากนี้ก็คือจะเริ่มทำวันธรรมดาด้วยตั้งแต่วันจะหยุดวันจันทร์วันเดียวครับครับต่อรอบที่เราทำเนี่ยครับในตู้กังหันของเราเนี่ยครับเราได้ไก่ประมาณต่อรอบครั้งละประมาณสักกี่ตัวครับ12ตัวครับ12ตัวอ๋อครบรอบ12ราศีเลยหมุนกันพอดีเลยใช่ครับแล้วที่สำคัญมันดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันไม่มีฝุ่นมันไม่มีควันมันใช่ไหมใช่ครับผมราคาเขาอยากรู้กันละมันแพงกว่าที่อื่นไหมเพราะว่ามันย่างแบบระบบปิดอย่างนี้มันเป็นไก่ย่างขึ้นยิงช้าสวรรค์อยู่นะมันแพงกว่าที่อื่นหรือไม่หรือว่าจริงๆราคาแบบแหมไม่ได้แรงละสู้กันได้สบายเลยต่อตัวยังไงครับเท่าไหร่ยังไงมีกี่ขนาดครับมี2ขนาดครับมี169กับ179ครับต่างกันยังไงครับก็น้ำหนักต่างกันอ๋อหมายถึงขนาดตัวไก่ใช่ครับผมขนาดต่างกันเล็กกับใหญ่ต่างกันนิดนึงอ่ะประมาณนั้น10บาทนิดนึงครับผมประมาณขีดนึงครับแล้วก็คนทานก็จัดการเอาไปทั้งตัวเลยเราสับให้ด้วยไหมเรียบร้อยทำให้หมดทุกอย่างเลยครับสับแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ถาดครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้พร้อมครับผมน้ำจิ้มก็ต้องสูตรเราเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณวรวิทย์ใช่ครับผมใช่ไหมเป็นอาผมทำครับผมตอนนี้ช่วงโควิดน่าจะขายกันพอสมควรเหมือนกันตอนนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วผลตอบรับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับผมตอนช่วงโควิดยอดขายน้อยลงแล้วก็เราอยู่ไปพักหนึ่งแล้วพอหลังโควิดตามมาเนี่ยเราเริ่มออกมาขายใหม่ครับก็เริ่มมีผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
ต้องขยับต่อยอดอะไรยังไงไหมครับนี่เราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะคุณวรวิทย์ไอ้ไก่หมุนของเราเนี่ยนะแต่ว่าเราหมุนเป็นชิงช้าสวรรค์นะไม่ใช่หมุนแบบเขานะครับผมมันจะต้องขยับต่อยอดยังไงมีคนมาติดต่ออยากทำแฟรนไชส์ไหมหรืออยากขอสูตรไปหรืออยากจะรับไปขายมีไหมครับตอนนี้เราผมขยายเองอยู่ครับผมคือมีคนมาขอซื้อแต่เรายังไม่ได้ทำครับแล้วนี้เราก็เลยทดลองทำเองก่อนเราขยายสาขาก่อนทำสาขาที่สองเนี่ยเพื่อจะขายลองขายดูสาขาหนึ่งเท่ากับตอนนี้เราไปใช้วิธีการคือขยายสาขาแต่ยังไม่ขยายเป็นแฟรนไชส์คือยังไม่เปิดแฟรนไชส์ว่างั้นเถอะหวงสูตรใช่ไหมตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ครับศึกษาเรื่องแฟรนไชส์ก็คือจะไปเรียนกับกรมพัฒนาของรัฐนะครับแต่น่าจะต่อยอดได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวนวัตกรรมตัวตู้ที่ย่างไก่เนี่ยที่เป็นกังหันเนี่ยนะครับมีคนมาติดต่อขอซื้อหรือขอให้ออกแบบให้ไหมคุณวรวิทย์มีครับมีครับเราทำให้เขาด้วยไหมเอายังครับผมยังนะเพราะว่าสูตรเราเลยนะหนึ่งเดียวจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับขอเป็นอนุสิทธิบัตรไว้ครับใช่ไหมเพราะนี้ของเราเลยนะถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าน่าจะต่อยอดได้นะครับขยับได้ทั้งแฟรนไชส์ด้วยรวมไปถึงเรื่องของเครื่องที่ใช้ในการย่างไก่เนี่ยตัวตู้กังหันเนี่ยนะครับครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจครับตอนนี้เท่ากับว่าต้องไปซื้อโดยตรงต้องไปที่นครนายกอย่างเดียวใช่ไหมเราสั่ง delivery ได้ไหมคุณวรวิทย์ส่งไหมผมอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยสั่งแล้วส่งมาให้ทานได้ไหมครับยังครับผมยังนะยังแต่อนาคตอาจจะมีแต่ตอนนี้ยังครับผมคือตอนนี้ยังต้องไปที่นครนายกก่อนครับผมใช่ไหมนครนายกตอนนี้สาขาแรกของเราอยู่ตรงไหนยังไงครับถ้าได้ไปแวะจะได้ไปแวะชิมกันสาขาแรกคือตอนนี้อยู่ที่4แยกตลาดช้างครับผมทางบายพาสไปเขื่อนท่าด่านนะครับไปเขื่อนท่าด่านอ๋อก็ไม่ได้ไกลจากกันใช่ไหมหมายถึงใช่ครับ2ปักมันคืออยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเลยนะใช่ครับผมแปลว่าขับรถเพื่อจะไปเขื่อนคลองท่าด่านเนี่ยเราจะเห็นคุณวรวิทย์อยู่กับไอ้กังหันที่เป็นจุดเด่นเลยใช่ไหมใช่ครับผมทางเส้นไปเขื่อนขุนด่านเนี่ยจะเป็นเส้นบายพาสไปประจีนได้อะไรได้ครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานด้วยครับเห็นเลยใช่ไหมครับผมเห็นเลยแวะได้เลยสั่งซื้อได้เลยนี่คือสาขาที่1ครับสาขาที่2ล่ะครับที่กำลังจะเปิดจะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นเส้นไปเกินขุนด่านเหมือนกันนะครับก่อนถึงแมคโครนครนายก200เมตรนะครับอ๋อดัก2ทางอ่ะว่าอย่างนั้นแต่ให้กำลังใจนะคุณวรวิทย์อยากให้ต่อยอดกันเพราะว่ามันคือหนึ่งเดียวแหละแล้วก็ถ้าดูจากไก่นะนี่ผมอยากลองชิมมากเลยเพราะว่าไก่ดูจะหนังกรอบมากเลยนะมันน่าจะขยับต่อมีแฟรนไชส์ขายทั่วประเทศหรือเดลิเวอรี่อันนี้อาจจะต้องหาวิธีกันแล้วนะคุณวรวิทย์ในฐานะวิศวกรอาจจะต้องดีไซน์เพิ่มเติมว่าทำอย่างไรจะส่งเดลิเวอรี่ทั่วประเทศได้โดยที่มันยังกรอบอยู่มันยังอร่อยอยู่นะคุณวรวิทย์นะครับมีแนวโน้มทำได้นะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะพยายามดูครับเพราะมีกรมส่งเสริมของผมเคยไปอบรมของโอท็อปที่เมืองทองนะครับก็ว่ามีอาจารย์มาแนะนำมาอันนี้ก็เลยกำลังทำกันอยู่ว่าทำดีกันมันจะได้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมทีนี้อยู่ทั่วประเทศทานได้กันทั่วประเทศเลยไม่ต้องไปถึงนครนายกอย่างเดียวนะทั้งยอดขายจะเพิ่มขึ้นแบบมโหฬารเลยนะคุณวรวิทย์ให้กำลังใจเอาเบื้องต้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจแวะไปนครนายกนอกจากไปตามเส้นทางนี้แล้วเผื่อหลงเผื่ออะไรติดต่ออะไรยังไงหรือจะขอความรู้ขอคำปรึกษายังไงคุณวรวิทย์ช่องทางไหนดีครับครับ0947ครับ458090หรือว่า Facebook ไก่กังหันเจ้าแรกของไทยก็คือ0947458090นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงปรึกษาได้สั่งได้ขอได้นะครับผมสั่งก่อนแล้วผมก็จะย่างรอกับเพจไก่กังหันเจ้าแรกของไทยนี่บอกกันชัดเจนเลยว่าของเราเจ้าแรกของไทยผมเข้ามาดูแล้วโอ้โหไก่หมุนมีคลิปลงให้ดูด้วยนะหมุนกันแบบสนุกสนานเลยนะครับผมงั้นก็คือนี่เป็นอีกช่องทางนึงเข้าไปพูดคุยกันได้ในหน้าเพจนี้ด้วยนะหรือใครไปที่นครนายกก็คือเส้นทางไปคลองขุนด่านเนี่ยก็แวะผ่านไปแวะทักทายกันไปแวะชิมกันได้นะครับให้กำลังใจนะคุณวรวิทย์นะแล้วอยากให้ต่อยอดไปเดลิเวอรี่ได้ขยายสาขาแฟรนไชส์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับขอบคุณมากๆครับคุณวรวิทย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์สว่างอารมณ์ครับเจ้าของไอเดียไก่ย่างกังหันเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับเขากำลังขยับต่อยอดกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับใครที่แวะไปที่นครนายกนะตอนนี้เขามี2สาขาแวะไปทานได้ที่นั่นแล้วเดี๋ยวดูกันครับคือถ้าเขาต่อยอดส่ง delivery ได้คงได้มีอีกช่องทางนึงถ้าสนใจเข้าไปดูได้ในเพจไก่กังหันเจ้าแรกของไทยหรือโทรศัพท์ครับ0947458090นะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ